อ่ะทีนี้ไปดูข่าวน้องเมย์หน่อยครับรัชนกอินทนนท์นะครับก็เรื่องของปัญหาบาดเจ็บนะล่าสุดก็ไปสแกน MRI แล้วเนี่ยผลคือเอ็นรอบข้อเท้าซ้ายฉีกขาดนะก็ต้องถอนตัวจากเอเชียนเกมส์แล้วก็ทุกรายการในปีนี้แหละนะครับน่าจะกลับมาเล่นได้ไม่ทันนะครับคือเธอเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายเนี่ยจากการลงเล่นในพื้นสนามที่ค่อนข้างจะลื่นนะในรายการฮ่องกงโอเพ่นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็คือชนะแล้วเจ็บแล้วถอนตัวนะครับก็จากการบาดเจ็บก็ทำให้ต้องถอนตัวจากทุกรายการที่เหลือในปีนี้รวมไปถึงเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วก็เข้ารับการตรวจร่างกายนะครับผล MRI ก็สแกนออกมาก็บอกอาการเอ็นรอบข้อเท้าซ้ายฉีกขาดไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะแต่ก็ใช้เวลาพักฟื้นประมาณสัก 6-8 สัปดาห์ครับอันนี้ก็เป็นภาพน้องเมย์นะลงทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อเช้านี้ใช่ครับขาเท้าซ้ายข้อเท้าซ้ายนั่นแหละเจ็บเมย์นี่มีปัญหาบาดเจ็บใช่นะฮะคือตลอดเลยนะนะฮะคือการถอนตัวจากกีฬาเช่นเกมนะฮะมีผลนะโดยเฉพาะยิ่งการลุ้นเหรียญรางวัลของประเภททีมหญิงครับนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คข่าวมานะครับเหมือนเราจะส่งนักกีฬาไปแทนน้องเมย์ไม่ได้นะครับคือถ้าเรียงตามแรงกิ้งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นน้องจิวลลิรัตน์ชัยวันนะครับที่จะต้องไปแทนแต่ว่าปรากฏว่าแทนไม่ได้ด้วยทำให้หญิงเดียวในประเภททีมหญิงของเราเนี่ยเหลือ3คนเท่านั้นนะครับก็คือเหลือน้องหมิวพรปวีช่อชูวงเหลือน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แล้วก็น้องสุภณิดาเกตทองหรือว่าน้องเมซ้ายเขาเรียกว่าเมซ้ายคนในวงการนะครับดังนั้นเนี่ยการแข่งขันในประเภททีมหญิง3คนนี้จะต้องไม่มีใครเจ็บเลยปกติต้องมี4ใช่ว่าต้องเล่นเดี่ยวด้วยแล้วก็มีจับคู่เล่นคู่ด้วยถูกไหมคือในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับต่อให้คุณชนะไปแล้ว3-0คู่ยังไงคุณก็ต้องลงแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมโอ้นะฮะคือหญิงเดี่ยวเนี่ยก็คือ3คนไงในประเภททีมหญิงนะฮะแล้วก็คู่อีก2แมตช์นะฮะคือเท่าที่ดูจากรายชื่อนักกีฬาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอยากจะพักผู้เล่นในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยผมมองว่าน้องปอป้อซับซีรีส์แต้รัตนชัยเนี่ยนะฮะน่าจะขยับมาเป็นนักกีฬาในประเภทหญิงเดี่ยวได้ในประเภททีมหญิงในกีฬาเช่นเกมนะครับเพราะว่าน้องปอป้อนะเขาเคยเล่นหญิงเดี่ยวมาก่อนเคยคว้าถึงขั้นเหรียญทองยุทธโอลิมปิกเกมนะครับน่าจะมาแก้ขัดได้นะครับในกรณีที่ต้องการพักผู้เล่นในตำแหน่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับคือก็เนี่ยนะน่าเสียดายไปทำให้ความหวังของทีมหญิงไทยที่จะคว้าเหรียญรางวัลเนี่ยมันก็ลดหายไปใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการลุ้นเหรียญรางวัลในประเภทหญิงเดี่ยวด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยนะครับพี่กุ้ยน้องเมย์มาเจ็บในช่วงเนี้ยจะกลับมาอีกทีก็คือต้นปีหน้าปีหน้า2024แล้วบังเอิญว่าปีนี้เขาเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกมด้วยนะก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของโอลิมปิกด้วยใช่ไหมใช่นะครับคือกลับมาเนี่ยอันดับคะแนนสะสมประเภทเลสตูปารีสเนี่ยครับของน้องเมย์มันจะหายไปเยอะเลยพอหายไปเยอะปุ๊บเนี่ยนะฮะไม่รู้จะล่วงไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ถ้าไม่ได้อยู่ในท็อป16เนี่ยนะฮะโอ้โหฮะคือน้องเมย์ก็เหนื่อยต้องเร่งแข่งขันเลยนะกลับมาเนี่ยคือรายการเล็กรายการใหญ่ก็ต้องเร่งเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้หายไวๆนะเป็นกำลังใจให้ก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ของเรานะครับก็หายไวๆนะครับรัชนกก็ปีเนี้ยเป็นปีที่ไม่ค่อยดีสำหรับรัชนกเลยนะครับเจ็บบ่อยๆนะครับก็ช่วงต้นปีเนี่ยเจ็บที่หลังถอนตัวจากแบดมินตันปิโตนัสมาเลเซียโอเพ่นช่วงมกราคมเลยอ่ะครับจั่วหัวมาเดือนแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีถอนตัวอีกหลายรายการเหมือนกันนะครับทั้งศึก Thailand Masters เยอรมันโอเพ่นนะครับแล้วก็ต้องขอรีไทร์ระหว่างลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศซาเดโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ฮ่องกงโอเพ่นก็ทางรายการแล้วก็แฟนๆกีฬานะครับก็ส่งกำลังใจนะครับให้น้องเมย์หายไวๆนะครับกลับมานะครับสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะ